าวที่บอกว่าชูวิทย์เนี่ยกัดติดเศษฐาไม่ปล่อยอนี่นะครับเมื่อวานนี้ก็มีทแหลงนะแต่ก่อนที่จะมีการพูดถึงเรื่องนี้ผมอยากจะพูดถึงนะครับคุณชูวิทย์ได้เปิดเผยเองนะครับโดยตัวเขาเนี่ยบอกว่าเหลือเวลาอีกเพียง8เดือนเท่านั้นนะฮะอาการป่วยด้วยโรคมะเร็งตับนะบ,บอกว่าจะใช้ชีวิตในช่วงสุดท้ายต่างจากคนอื่นๆว่าอย่างนั้นก่อนจะเข้าเรื่องนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตนะ ท,ที่ที่จะเล่าเรื่องอาการป่วยซึ่งคุณชูวิทย์นี่บอกเองอเปิดเผยกับนักข่าวเองคุณชูวิทย์เนี่ยได้ให้สัมภาษณ์ถึงอาการป่วยโรคมะเร็งตับของตัวเองบอกว่าคาดว่าจะมีชีวิตอยู่ประมาณ8เดือนผมใช้ชีวิตในช่วงสุดท้ายต่างจากคนอื่นเพราะผมดื่มเหล้าสูบบุหรี่ลูกเมียและเพื่อนๆอ,อ,อยากให้อยู่แบบสงบอยากให้ไปพักผ่อนการที่ผมออกมาแฉออกมาพูดเนื่องจากคนอื่นไม่กล้า ซึ่งผมทําด้วยความเต็มใจและทําทุกอย่างด้วยความสุขแน่นอนว่าลูกเมียครอบครัวและเพื่อนฝูงอยากจะให้พักผ่อนแต่ผมอยากให้ทราบว่าผมใช้ชีวิตช่วงสุดท้ายแตกต่างจากคนอื่นซึ่งผมอาจจะนั่งในสวนหรือนั่งโซฟาคิดระลึกสิ่งที่ผ่านมาว่าผมทําอะไรไปบ้างหรือผมอาจจะนอนในโรงพยาบาลมีสายระโยงระยางหรือวันหนึ่งผมอาจจะตื่นขึ้น,นมาแล้วเป็นอัมบัพลึกอัมพาต ซึ่งผมใช้ชีวิตทุกวันนี้ให้เหมือนวันสุดท้ายหมอบอกว่าอย่าทำถามผมว่าถ้าผมไม่ทำแล้วนะครับเนี่ยมันจะหายไหมนี่นะครับก็บอกว่ามันไม่หายเพราะฉะนั้นนี่เหละบอกว่าเนี่ยผมก็จะทำอย่างให้ผมมีความสุขแล้วผมทำก็มีความสุขผมไม่ต้องการตำแหน่งผมใช้ชีวิตด้วยความสุขใช้ชีวิตในวัยในวัยสุดท้ายอย่างมีความสุขอา้าวฟังเสียงคุณชวิต พูดถึงอ,อาการป่วยของตัวเองก่อนเชิญครับตารางว่าสมล้านผมกินเหล้าผมสู่บุรีผมออกมาแฉผมออกมาพูดคนอื่นไม่กล้าผมทำด้วยความเต็มใจผมทำด้วยความสุขของผมแน่นอนลูกเมียครอบครัวเขาอยากจะให้ผมไปพักผ่อนอยู่สงบสงบเจอพ่อเพื่อนฝูงก็บอกว่าเอาเบาๆหน่อยแต่ผมเรียนให้ทราบว่าผมใช้ชีวิตในช่วงสุดท้าย แตกต่างจากคนอื่นผมอาจจะนั่งในสวนนั่งอยู่บนโซฟาคิดรละลึกถึงสิ่งที่ผ่านมาว่าผมทำอะไรไปหรือผมอาจจะนอนอยู่ในโรงพยาบาลมีสายยางระโยงระยางหรือวันหนึ่งผมอาจจะตื่นขึ้นมาเป็นอมพลึกอมาพาตดังนั้นผมเป็นคนใช้ชีวิตทุกวันทุกวันเหมือนวันสุดท้ายดังนั้นอะไรที่ผมทำได้ผมทำสิ่งที่ผมเป็น มันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับสิ่งที่ผมทำเลยผมเป็นคนใช้ชีวิตด้วยความสุขใช้ชีวิตในวัยสุดท้ายวันเวลาสุดท้ายอย่างมีความสุขผมมีหมายกำหนดการก็หมายกำหนดการของผมเขาแม็กซิมัมผมอยู่ไม่เกิน8เราอยากได้นายกประเภทคุณชวิตพูดเรื่องนี้นะครับ,รบอยู่ที่กรมสรรพกรในระหว่างที่เดินทางไปนะครับแต่ยื่นเอกสาร นะครับกรณีของคุณเศรษฐาทวีสินโดยกล่าวหาว่าเป็นการทํานิติกรรมอําพรางนะครับมาจากกระบวนการเรียกภาษีก็ยื่นเอกสารนะครับให้กับทางกรมที่ดินนะครับเอ่อกรมสรรพกรนะฮะนะครับโดยคุณชูวิทย์ก็อธิบายเรื่องนี้ให้กับนักข่าวฟังก็เป็นหน้าที่ของกนะรมสนะรรพกรเนี่ยจะต้องตรวจสอบกันต่อไปนี่นะครับทีนี้าาทางททเพื่อไทยเองก็ออกมาตอบโต้คุณชูวิทย์โดยมีคุณอนุสรเอี่ยมสะอาดสสพักเพื่อไทย บอกนะครับตั้งข้อสังเกตว่าทำไมคุณชูวิทย์มาเปิดเผยข้อมูลในช่วงที่กำลังจะมีการเสนอชื่อคุณเศรษฐาเป็นนายกเท่าที่รู้นะบอกว่าคุณชูวิทย์แย่เรื่องนี้มาแต่แรกแต่ยังไม่ลงมือเปิดข้อมูลแต่มาเลือกลงมือในจังหวะหนาทีสำคัญก่อนโหวตเลือกนายกครับคำถามคือถ้าทำกันจนการโหวตคุณเศรษฐาม,มีปัญหานั้นสุดท้ายใครคือผู้ได้รับผลประโยชน์นะบ,บอกว่าเนี่ย มีความพยายามที่จะ discredit ค a n ิเดตนายกพักเพื่อไทยเพื่อเปิดทางไปสู่ปฏิบัติการล้มนิดชุบชีวิตใครหรือไม่ก็ตั้งคำถามลอยๆล้มนิดก็คือลม้มชื่อเล่นคุณเศรษฐาชื่อนิดไงใช่ครับล้มนิดชุบชีวิตใครหรือไม่ทีนี้ในเรื่องนี้นะครับคุณชูวิทย์ก็ได้ตอบโต้นะครับตอบโต้คุณอนุสรบอกว่าตัวคุณชูวิทย์เองเนี่ยไม่ได้พูดถึงพักเพื่อไทย แต่ก็ได้ไปพูดถึงแคนดิเดตของพรรคเพื่อไทยก็คือคุณเสถาครับมาได้โจมตีพรรคเพื่อไทยเลยมีข้อมูลมาแบบนี้ก็ทําแบบนี้ก็เสนอแบบนี้ก็ชี้แจงแบบนี้และก็ร้องเรียนแบบนี้ส่วนจะใช่ไม่ใช่ก็เป็นหน้าที่ของกรมสรรพากรและก็กรมที่ดินจะตรวจสอบกันต่อไปขณะที่กรมที่ดินเมื่อวานนี้ก็ออกมาชี้แจงบอกว่านะถ้าที่ดินดังกล่าวเป็นส่วนบุคคลทุกคนก็มีสิทธิ์ของตนเองเพื่อดําเนินการซื้อขายได้ถือว่าเป็นสิทธิตามประมวลรัษฎากรกาหนด หากเป็นที่ดินแปลงเดียวกันแล้วแบ่งขายให้กับบุคคลเดียวก็สามารถทําได้เพื่อเสียภาษีเฉพาะที่ดินแปลงที่ขายเท่านั้นอ่านี่ก็กรมที่ดินเองก็จะมาชี้แจงในส่วนนี้ขณะที่นะครับเนี่ยคุณเศรษฐานะครับมีข่าวว่าจะชี้แจงเรื่องนี้โดยละเอียดในวันจันทร์ที่7สิงหาคมนี้อ่าก็ต้องติดตามดูกันต่อไปนะครับครับอ่าเอาสั้นๆแค่นี้ก็แล้วกันเรื่องนี้ค่ะ